สถานีตำรวจภูธรบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตอนเดียวพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์บริเวณที่กลับรถแยกบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีเขียวนะคะทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิ่ง1226สุโขทัยสภาพหน้ารถพังยับเยินห่างไปประมาณ50เมตรพบรถจักรยานยนต์สีแดงทะเบียนกไก่วแหวนขอไข่290พิษณุโลกสภาพบังโคลและเฟรมหน้าแตกตกอยู่ข้างทางด้านข้างรถกระบะห่างไปอีก30เมตรนะคะพบร่างของนางมาลีเสือดำอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่8ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกใส่กางเกงขายาวสีดำเสื้อคลุมสีดำนอนคว่ำหน้าคาดว่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนายสุวรรณชัยเชิดชูอายุ39ปีคนขับรถกระบะให้การว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงทางกลับรถบริเวณแยกบ้านกลางซึ่งมีรถบัสจอดรถอยู่ทางเลนขวาเพื่อรอกลับรถจึงเบี่ยงรถกระบะที่ตนขับมาเข้ามาทางเลนกลางแต่ทางรถมอเตอร์ไซค์คู่กรณีนะคะได้กลับรถออกมาจึงทำให้ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ